เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจในทุกปีผักก็จะมีการปรับราคาขึ้นเป็นเท่าตัวครับในส่วนของอาหารเจจะมีการปรับราคาขึ้นมากน้อยเพียงใดติดตามได้จากสกู๊ปครับตัวอักษรสีแดงบนพื้นธงสีเหลืองเป็นเครื่องหมายที่แสดงถึงการเริ่มเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจซึ่งเป็นเทศกาลที่คนทั่วไปจะไปทำบุญให้ทานโดยการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบริโภคผักและใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักในการประกอบอาหารทั้งนี้ทีมข่าว CTV ได้ทำการลงสำรวจตลาดขายส่งผักที่ทุกๆวันพ่อค้าแม่ค้าจะมาซื้อขายผักเป็นจำนวนมากทั้งซื้อไปเพื่อจำหน่ายต่อและซื้อไปเพื่อปรุงอาหารออกมาจำหน่ายก็พบว่าราคาผักในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้มีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็นเท่าตัวอาทิผักคะน้าผักกวางตุ้งผักบุ้งและผักกาดขาวซึ่งผักเหล่านี้ส่วนมากแล้วพ่อค้าแม่ค้าจะนำมาประกอบอาหารเจจำหน่ายให้กับผู้ที่กินเจโดยราคาผักในช่วงนี้จะมีการปรับราคาขึ้นอยู่ที่กิโลละ 20-25 บาทจากราคาผักในปกติทั้งนี้ก็เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคผักในช่วงนี้มีจำนวนมากและน้ำที่ท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรของหลายจังหวัดส่งผลให้ผักเกิดความเสียหายคะน้ากวางตุ้งจะอยู่ที่ประมาณ50บาทแล้วก็ผักอื่นมันก็มีมะเขือก็อยู่ประมาณโลละ15หรือ20ผลผิดออกมาผลผิดมันก็ตายแล้วน้ำท่วม2วันทำวันผักผลผิดก็จะตายแล้วออกมาน้อยปริมาณไม่พอเพียงไม่พอเพียงตลาดที่ต้องการใช้เยอะผักมันก็เลยจะแพงช่วงนี้ทุกปีเดือนตุลาและหลังจากที่ทีมข่าว CTV ได้ทำการสำรวจตลาดขายส่งผักแล้วก็ได้ทำการสำรวจร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจนี้ก็พบว่าร้านอาหารเจจำนวนหลายร้านได้มีการขยับราคาอาหารขึ้นในราคา 5-10 บาทอาหารเจก็วัตถุดิบมันแพงมากนะฮะอย่างผักอย่างทุกสิ่งของทุกอย่างที่เราใช้เนี่ยมันแพงทุกอย่างเลยขึ้นราคาทุกอย่างเลยใช่ไหมเราก็เลยต้องขอขึ้นราคานิดจากปีที่แล้วขาย25ปีนี้ขาย30อย่างแกงถุงปีที่แล้วขาย20ปีนี้ขาย25แม้ว่าราคาผักจะปรับราคาสูงขึ้นเป็นเท่าตัวแต่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารเจก็ไม่ได้ปรับราคาอาหารเจเพิ่มขึ้นเท่าใดนักเนื่องจากเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ร่วมกันทำความดีในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจระหว่างวันที่14-23ตุลาคมนี้1มื้อกินเจ1มื้อรอดตาย